ือเรื่องมันเป็นแบบนี้พอดแคสต์ที่ปล่อยให้นักเศรษฐศาสตร์ได้เล่าพอเขาแซะว่าเราเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านการอธิบายEP 27มองลูน่าผ่านการโจมตีค่าเงินยุคต้มยำกุ้งสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพอดแคสต์คือเรื่องมันเป็นแบบนี้พอดแคสต์ที่ปล่อยให้นักเศรษฐศาสตร์ได้เล่าเพราะก็แซะว่าเราคือเอ็กซ์เพิร์ทด้านการอธิบายช่วง 2-3 ปีมานี้นะคะกิ๊งเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยต้องได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีหรือว่าที่เราเนี่ยมักเรียกว่าเหรียญคริปโตเนาะซึ่งเจ้าเหรียญพวกนี้นะคะในไทยก็มีอยู่หลายสกุลเงินเหมือนกันที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆเช่น Bitcoin Luna Ethereum นะคะซึ่งต้องยอมรับว่าหลายคนน่ะก็จะได้รู้จักจากข่าวเนาะแบบบางทีช่วงที่ฮือฮาเนี่ยขึ้นไปถึง1ล้านบาทเลยก็มีแต่ช่วงนี้เห็นหลายๆคนก็กำลังเศร้านะคะเพราะว่าเหรียญหลายๆเหรียญเนี่ยก็ราคาคงลงอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวมันเกิดอะไรขึ้นนะคะวันนี้เราชวนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรรถกิจเทพมงคลหรือว่าอาจารย์ต่องมาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงครับอาจารย์ต่องช่วงเดือนที่ผ่านมาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเหรียญคริปโตเนาะไม่ว่าจะเป็น Bitcoin Luna เนี่ยร่วงลงกว่า 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคะก่อนอื่นนะคือเรื่องคริปโตหรือ Bitcoin เนี่ยนะครับนะเอาจริงๆต้องออกตัวก่อนว่าผมก็ไม่ได้ไปเข้าไปเล่นอะไรกับเขานะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นคนในอินดัสทรีหรือว่าได้หรือเสียจากการเทรดบิตคอยน์อะไรแต่ว่าเพิ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องฟองสบู่นะครับแล้วเงินทุกชนิดนะครับในโลกนี้ในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจมาทั้งหมดเนี่ยโดยตัวมันเองก็เป็นฟองสบู่อยู่แล้วนะครับอันนี้ทุกคนต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับเงินที่เราคุ้นเคยที่เป็นเศษกระดาษเนี่ยตัวมันจริงๆก็เป็นกระดาษถูกปะทำไมเราถึงเชื่อว่ามันมีค่า100บาท200บาท1,000 500อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะมันเกิดจากอะไรนะครับมันก็เป็นกระดาษเหมือนกันนะครับคำตอบก็คือมันเป็นมูลค่าฟองสบู่นะครับเป็นมูลค่าที่เกิดจากความเชื่อนะครับเราเชื่อร่วมกันว่ามันมีมูลค่ามันก็มีมูลค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทุกชนิดมันเป็นฟองสบู่โดยนิยามของเงินอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินที่เป็นกระดาษหรือเงินที่เป็นตัวเลขในหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ก็ตามนะครับทีนี้มาถึงตัวคริปโตเคอเรนซีคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นเงินที่เรียกว่าเป็นโคตรฟองสบู่เลยเพราะว่าถ้าเราคิดกับเรื่องเงินดีๆแล้วเนี่ยนะครับนะกระดาษอย่างเงินบาทอย่างเงี้ยมันเป็นฟองสบู่โดยตัวเองก็จริงแต่อย่างน้อยเนี่ยนะครับนะความเชื่อร่วมกันเนี่ยมันเกิดจากการแบ็กอัพของประเทศหนึ่งคืออย่างประเทศไทยมันใช้ความน่าเชื่อถือของประเทศหนึ่งเนี่ยในการสร้างความเชื่อร่วมกันว่าเงินชนิดนี้มีมูลค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างมีความมั่นคงครับเพราะว่าเครดิตของประเทศเนี่ยมันถูกแบ็กด้วย GDP ของประเทศนั้นนะครับหรือว่าการผลิตสินค้าบริการต่างๆจำนวนมหาศาลของประเทศนั้นในการแบ็กอัพเงินสกุลนั้นอยู่แต่ว่าเงินดิจิตอลเนี่ยมันไม่มีเลยนะครับนะมันไม่มีเจ้าภาพมันไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งที่เป็นตัวแบ็กอัพนะเป็นตัวใช้เครดิตของประเทศนั้นในการสร้างความเชื่อถือเพราะฉะนั้นมันใช้อะไรมันก็ใช้ความเชื่อร่วมกันของคนผู้ซื้อผู้ขายในตลาดเลยซึ่งพร้อมที่จะมีความผันผวนตลอดเวลาถูกไหมเราก็จะเห็นว่าราคาบิตคอยน์มันก็ขึ้นสุดลงสุดแล้วแต่ว่าวันนั้นอากาศดีอากาศไม่ดีคนจะเกิดตนกไม่ตนกนะครับคนเกิดฮอตบูมขึ้นมามันก็จะขึ้นสุดนะครับนะเพราะฉะนั้นความผันผวนเนี่ยของฟองสบู่เนี่ยนะครับในเงินดิจิตอลเนี่ยมันสุดๆอยู่แล้วนะครับนะเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆตะกี้กิ๊งพูดถึงเงินสกุลหนึ่งขึ้นมาคือลูน่าซึ่งอันเนี้ยเป็นความพยายามนะที่น่าสนใจที่พยายามจะทำให้เงินดิจิตอลเนี่ยนะครับมีค่าที่นิ่งเราเรียกว่า stablecoin แล้ว Luna นะครับกับตัวที่มาคู่กับมันเนี่ยก็เรียกว่า Terra USD เนี่ยนะครับนะเป็นสกุลเงินที่น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นสกุลเงินที่ใช้กระบวนการพิเศษนะครับในการตรึงค่าเงินให้นิ่งและเสถียรนะครับเราเรียกเงิน Terra USD เนี่ยว่า algorithmic stablecoin นะครับ
ทีนี้ผมขอใช้เวลาตรงนี้ในการอธิบายกลไกของมันนิดนึงนะครับเพราะว่านี้จะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องหลักที่เราจะพูดกันในวันนี้ว่าการตรึงค่าเงินเนี่ยมันทำเป็นยังไงในอดีตเนี่ยนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือการตรึงค่าเงินกับ backup asset พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าฉันจะมีเงินผลิตออกมาอย่างในสมัยก่อนเนี่ยสมมติเงินดอลลาร์นะครับนะผลิตเงินดอลลาร์ออกมา100ดอลลาร์สมมตินะเฟดนะครับหรือธนาคารสหรัฐเนี่ยนะครับนะเขาก็จะตรึงค่าเงินนะครับกับทองคำเดี๋ยวเราเรียกว่า gold standard นะว่าพอฉันปริ้นออกไป100ดอลลาร์นะครับแล้วฉันมีทองที่อยู่ในคลังของฉันเนี่ยมีทอง100แท่งสมมตินะเพราะฉะนั้น1ดอลลาร์ของฉันที่ฉันให้ไปเนี่ยมันมีค่านะถ้าคุณไม่เชื่อนะคุณสามารถเอาเงินดอลลาร์1ดอลลาร์เนี่ยมาแลกกับฉันได้ฉันจะให้ทองจากคลังของฉันเนี่ยให้1แท่งเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยคำสัญญาเนี้ยนะครับนะแล้วจำนวนทองที่มีเท่ากับจำนวน เงินที่ปล่อยออกไปเนี่ยนะครับมันการันตีเลยว่าเงิน1ดอลลาร์เนี่ยมีค่าเท่ากับทอง1แท่งถูกไหมนะครับอันนี้คือการแบ็กอัพ 100% กับสินทรัพย์นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเงินดอลลาร์มันติดตลาดนะครับไอ้การใช้ gold standard หรือว่าแบ็กอัพ 100% เนี่ยมันก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้การแบ็กอัพสินทรัพย์อะไรขนาดนั้นนะครับมันใช้ความเชื่อแล้วก็ credibility ของประเทศนะครับในการทำให้ค่าเงินสหรัฐมีค่าที่ค่อนข้างคงที่แล้วก็ไม่เหวี่ยงมากในกรณีของเงินเชลล่า USD นะครับซึ่งเป็นตัวหลักนะครับของเราที่เราจะพูดในวันนี้นะตัวเนี้ยเขาใช้วิธีการตรึงค่าแบบพิเศษนะครับเราเรียกว่า algorithmic stablecoin วิธีการของเขาก็คือว่าระบบของบล็อกเชนเชลล่าเนี่ยนะครับเขามีเงินหลายสกุลนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเชลล่า USD และก็ลูน่าเขายึด1เชลล่า USD สามารถแลกได้กับเงินลูน่ามูลค่า1ดอลลาร์สหรัฐได้เสมอนี่คืออัลกอริทึมที่แฝงอยู่ในระบบของเชลล่าบล็อกเชนเลยเพราะฉะนั้นในทุกเวลานะครับคนที่มีเงิน1เชลล่า USDคุณสามารถได้เงิน1ดอลลาร์ได้โดยแลกผ่านเงินลูน่าพิเศษไปกว่านั้นนะครับนะกลไกที่เขาใช้อัลกอริทึมที่เขาใช้ก็คือว่าในการแลกเงินเชลล่ากับลูน่าการแลกระหว่าง2สกุลนี้นะครับเขาใช้วิธีการเบิร์นแอนด์มินต์นะครับไม่ใช่การแลกกันตรงๆการเบิร์นแอนด์มินต์คืออย่างนี้ถ้าคุณเอาเงินเชลล่า1เชลล่า USD เนี่ยไปแลกกับระบบเพื่อจะได้ลูน่ามาระบบจะเผาทำลายเงินเชลล่า USD ก้อนนั้นทิ้งไปเลยแล้วก็สร้างนะเงินลูน่าใหม่ขึ้นมานะแล้วมอบให้กับคุณเพราะฉะนั้นในกระบวนการแลกเปลี่ยนระหว่างเชลล่า USD กับตัวลูน่าเนี่ยนะครับมันมีการเผาทำลายหรือเรียกว่าเบิร์นและการสร้างใหม่หรือเรียกว่ามินต์เพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงปริมาณของเงินดิจิตอลทั้ง2สกุลนั้นโดยหวังว่าการเปลี่ยนปริมาณเนี้ยนะครับจะช่วยทำให้ค่าเงินกลับมาอยู่ที่1เชลล่า USD กับ1ดอลลาร์ได้เสมอโดยอัตโนมัติลองคิดดูนะถ้าเกิดว่าณเวลาใดเวลาหนึ่งเกิดการดีเพกการดีเพกคือการหลุดกับค่าที่ยึดเอาไว้เรายึดไว้ที่1เชลล่า USD กับ1 US ดอลลาร์ถูกไหมเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเกิดการดีเพก1เชลล่า USD แลกได้น้อยกว่า1ดอลลาร์ระบบนี้จะเปิดช่องให้เกิดการทำกำไรระยะสั้นคนที่ถือเงินดอลลาร์นะครับคุณสามารถเอาเงินดอลลาร์ไปแลกเป็นเชลล่า USB ซึ่งการแลกเนี้ยเป็นการเพิ่มดีมานด์เชลล่า USB นะหลังจากนั้นเอาเงินเชลล่า USB นะครับซึ่งตอนเนี้ยได้มากกว่าเงินดอลลาร์นะเพราะว่ามันหลุดเป๊กถูกมั้ยมันไม่ใช่1ต่อ1แล้วคุณเอา1ดอลลาร์ไปแลกคุณก็จะได้เกิน1เชลล่า USB ขึ้นไปแล้วคุณเอา1เชลล่า USB เนี่ยไปแลกเป็นลูน่าด้วยกลไกของมันเขาจะให้ลูน่าคุณน่ะมามากนะครับพอที่จะไปแลกเป็นเงินดอลลาร์ได้เกิน1ดอลลาร์ต้นทุนคุณคือ1ดอลลาร์คุณแลกในระบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วออกมาได้เกิน1ดอลลาร์ครับที่เหลือก็คือกำไรของคุณนะครับกระบวนการนี้นะมันสร้างดีมานด์ให้กับเชลล่า USB นะครับมันลดปริมาณเชลล่า USB ลงจากการเบิร์นเชลล่า USB มันเพิ่มปริมาณของเงินลูน่าขึ้นนะครับจากการมินต์ลูน่าการเพิ่มดีมานด์เชลล่า USB และการลดปริมาณของเชลล่า USB ลงเนี่ยนะครับทำให้มูลค่าที่มันเกิดดีเพกเนี่ยกลับขึ้นไปอยู่ในเพกเดิมได้โดยอัตโนมัติอันนี้เป็นกลไกที่จะเรียกว่าชาญฉลาดก็ได้นะครับในการที่จะ
stabilize นะครับค่าของเทราย USD กับดอลลาร์สหรัฐโดยที่ไม่ต้องใช้ backup asset อะไรเลยอันนี้คือคำอธิบายเรื่องการตรึงค่าเงินของเทราย USD กับ US ดอลลาร์นะครับผ่านอัลกอริทึมพิเศษนะครับซับซ้อนไหมคุณกิ๊งซับซ้อนมากเลยค่ะแต่ว่าหลายๆคำที่อาจารย์พูดมาอย่างเงี้ยอย่างคำว่าตรึงค่าเงินการโจมตีค่าเงินน่ะจริงๆเราได้ยินคำพวกนี้มาตั้งแต่สมัยวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วหรือเปล่าคะใช่เลยนะครับนะเรื่องราวจริงๆมันแทบจะเหมือนกันเลยนะครับแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งและเหตุผลหลักเลยที่มันเกิดการถล่มของมูลค่าเงินคริปโตทั้งหลายในเมื่อเดือนที่ผ่านมาผมขอเท้าความย้อนไปที่ตัวเงินบาทก่อนนะในปี40นะคนที่อายุ30กว่าอย่างเราเนี่ยก็ต้องผ่านวิกฤตการต้มยำกุ้งมาซึ่งเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ของโลกเลยนะไม่ใช่แค่ของประเทศไทยนะครับหลักๆเลยก็คือประเทศไทยนะครับณเวลานั้นตรึงค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐไว้ที่25บาทต่อ1ดอลลาร์โดยที่มูลค่ามันเนี่ยเงินบาทเนี่ยจริงๆตรึงไว้แข็งเกินไปกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับสภาพเศรษฐกิจเมื่อเราตรึงค่าเงินเกินกว่าที่มันควรจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโอกาสในการทำกำไรของนักโจมตีค่าเงินตัวละครสำคัญในเวลานั้นเนี่ยก็คือคุณจอร์จ ซอโรสนะครับนะซึ่งเขาเป็นผู้นำของHedge Fund ระดับโลกเขาก็เห็นโอกาสนี้แล้วนะครับแล้วเขาก็รวบรวมสภาพกำลังของเขาเนี่ยนะครับนะเปิดฉากโจมตีค่าเงินทีนี้การโจมตีค่าเงินเนี่ยหลายๆคนฟังก็ผ่านๆนะครับนะแต่ว่าถ้าเราลองคิดดีๆแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ชาญฉลาดแล้วเขาทำกันยังไงครับง่ายๆนะครับเอาพูดแบบ simple แล้วกันนะรายละเอียดเราไม่ไปจับมากนะครับนะหลักการก็คือว่าถ้าคุณสามารถกู้เงินสกุลที่คุณจะโจมตีเนี่ยในจำนวนมหาศาลเช่นเงินบาทนะครับนะคุณกู้เงินบาทนะครับในปริมาณที่มากนะครับแล้วคุณก็ขายเงินบาทนะในราคาที่ต่ำกว่าเพชรหรือราคาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยตรึงเอาไว้นะครับนะตอนนั้นมัน25บาทต่อ1ดอลลาร์ใช่ไหมถ้าคุณเริ่มเทขายในราคา26บาทต่อ1ดอลลาร์โอ้คนที่อยากจะขายดอลลาร์เขาก็มาขายกับคุณเพราะคุณให้มากกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ไหมครับคุณเริ่มจากขาย26นี่คือคุณขายขาดทุนแล้วนะครับนะคุณขาย27ขาดทุนหนักอีกนะครับนะคุณก็ค่อยหย่อนราคาเงินบาทลงมาในตลาดเพื่ออะไรครับคุณทำอย่างนี้ตัวคุณเองขาดทุนคุณจะได้กำไรได้ยังไงนะครับสิ่งที่คุณได้คือคุณได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับตลาดว่าในตลาดเนี่ยมีผู้ค้ารายใหญ่ที่ขายเงินบาทในราคาที่ถูกกว่าเพชรนะครับคนที่ถือเงินบาททั้งตลาดทั้งประเทศทั้งโลกนี้นะครับนะก็จะเริ่มหันมามองแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นค่าเงินบาทจะตกต่ำกว่า26บาท25บาทเหรอเพราะฉะนั้นคนที่กลัวความเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยนะครับนะก็จะเริ่มไปหาที่ที่ปลอดภัยขึ้นคนที่ถือเงินบาทเนี่ยก็เริ่มขอแลกไปเป็นเงินดอลลาร์ทั้งที่เดิมไม่เคยมีความคิดนี้มาก่อนจอร์จ ซอโรสได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับตลาดนะครับนะคนที่ถือเงินบาทนะครับทั้งโลกนี้นะครับเริ่มแห่กันมาแลกแล้วต้องแลกที่ไหนล่ะนะครับแน่นอนก็ต้องแลกกับธนาคารของประเทศไทยถูกไหมเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าเอามาให้ฉันแค่25บาทฉันให้คุณ1ดอลลาร์ทุกคนก็แห่เอาเงินบาทไปแลกนะครับกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อจะได้1ดอลลาร์มาธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีเงินดอลลาร์เก็บสะสมไว้ในทุนสำรองระหว่างประเทศสักแค่ไหนเชียวครับนะถ้าคนที่ถือเงินบาททั้งหมดแห่กันมาแลกนะครับแป๊บเดียวนะครับนะเงินดอลลาร์ที่เก็บไว้ในคลังก็จะหมดนะครับแล้วถ้าเงินดอลลาร์หมดแล้วนะครับก็ไม่มีกลไกอะไรอีกนะครับที่จะสามารถตรึงค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐได้อีกนะแรงขายส่วนเกินที่เหลืออยู่ของเงินบาทนะครับก็ทำให้เงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงเพียงแค่ข้ามคืนจาก25บาทต่อ1ดอลลาร์นะครับไปเป็น50กว่าบาทต่อ1ดอลลาร์นะครับ51บาทถ้าผมจำไม่ผิดนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าจอร์จ ซอโรสผู้ซึ่งขายเงินบาทในราคา26บาท27บาทเพื่อได้เงินดอลลาร์มาสามารถเอาเงินดอลลาร์จำนวนเล็กน้อยของเขาที่แลกเอาไว้เนี่ยมาแลกคืนเป็นเงินบาทในอัตรา1ดอลลาร์กับเป็น51บาทแล้วก็ใช้หนี้ที่เขากู้มาตั้งแต่แรกนะครับใช้หนี้เงินบาทที่เขากู้มาเงินดอลลาร์ส่วนที่เหลืออยู่ก็กลายเป็นกำไรของเขานี่คือการโจมตีเงินค่าเงินซึ่งสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นกับเทรา USD ครับเทรา USD ทำเหมือนกันนะครับถึงจะเป็นระบบดิจิตอลถึงจะเป็นอัลกอริทึมิก
อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือการตรึงค่าเงินถ้าผู้โจมตีค่าเงินเห็นว่าการตรึงค่าเงินนี้ไม่สมเหตุสมผลสิ่งที่เขาทำก็คล้ายๆกันเขาก็ไปกู้เงินทีละ USD มาในปริมาณมหาศาลซึ่งใน environment ของทีละบล็อกเชนเนี่ยเขาก็มีระบบการกู้อยู่แล้วนะครับนะแล้วเขาก็เทขายทีละ USD นะครับให้เกิดการ detect และเกิดความตื่นตระหนกขึ้นในระบบเมื่อความตื่นตระหนกมากเพียงพอเนี่ยเกิดการเทขายเทเล USB มหาศาลเกินกว่าการลดลงของการของเทเล USB จากการเบิร์นนะครับนะที่อัลกอริทึมมันพยายามจะลดปริมาณเทเล USB ลงเนี่ยนะครับนะก็ยังไม่เท่ากับการลดลงของความต้องการเทเล USB เพราะฉะนั้นการดีเพกนี้ไม่กลับไปที่เพกเดิมครับล่วงต่อเนื่องจาก1ต่อ1เนี่ยนะครับนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยหล่นไปเกิน 50% นะครับแล้วนอกจากนั้นเงินคู่ขาของมันอย่างลูน่าระบบการมิ้นท์ของมันนะครับนะที่เคยฉุกยึดไว้กับเทเลยูสปีคนที่แห่เอาเทเลยูสปีมาเบิร์นแล้วแลกมาเป็นแล้วแลกจากการมิ้นท์ลูน่าออกมาเนี่ยปริมาณเงินลูน่ามหาศาลได้เพิ่มขึ้นพร้อมๆกับความต้องการขายลูน่าเพื่อที่จะได้มาซึ่งดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นไม่ต้องสืบครับเงินลูน่าก็ล่วงแบบเรียกว่าถ้าจะหมดค่าไปเลยนะครับติดพื้นไปเลยก็ยังไม่ฟื้นนะครับจนถึงปัจจุบันฟื้นตัวนิดหน่อยแล้วก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับนี่ก็คือความล้มเหลวอีกครั้งหนึ่งนะครับนะของการตึงราคาไม่ว่าบริบทจะเปลี่ยนจากยุคอนาล็อกมาเป็นยุคดิจิตอลแล้วก็ตามนะครับจริงว่าจริงๆอาจารย์เรื่องแบบนี้ดีมากเลยที่วันนี้เรามาคุยให้กับคนได้ฟังเนาะเพราะบางทีอ่ะคนที่ถือเหรียญถือบิตคอยถือเทอร่าอะไรแบบนี้เนาะบางทีเขาอาจจะไม่ได้รู้จักคำพวกการโจมตีค่าเงินหรือการตรึงราคาใช่ไหมซึ่งวันนี้อาจารย์ได้มาเล่าให้เราฟังแล้วว่าไม่ว่าจะตั้งแต่สมัยวิกฤตต้มยำกุ้งหรือสมัยปัจจุบันนะคะที่เป็นยุคของเงินดิจิตอลเนี่ยเรื่องแบบนี้ก็ยังเหมือนเดิมใช่ same story and a different context ใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรรถกิจเทพมงคลมากเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเรานะคะครับนะก็หวังว่าคือผมก็ไม่ได้เป็นผู้เทรดในตลาดนะเพราะฉะนั้นในรายละเอียดนะครับถ้าพูดอะไรผิดไปบ้างนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับนะการลงทุนมีความเสี่ยงหลักการแล้วเนี่ยก็ประมาณนี้แหละนะครับนะคือต้องบางทีแบบรายละเอียดเรื่องค้าขายหรือบล็อกเชนหรือพวกเนี้ยเราพูดไม่ได้เข้าไปค้าขายจริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รู้ทุกเม็ดขนาดนั้นนะครับนะแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยก็เรื่องราวก็ประมาณนี้ครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะเดี๋ยวติดตามพอดแคสต์ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจใน EP ต่อไปค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับสามารถติดตามพวกเราได้ที่พอดแคสต์คือเรื่องมันเป็นแบบนี้ทาง Spotify YouTube หรือ Facebook Econdida Fanpage กด follow subscribe หรือถ้ามีประเด็นอะไรอยากรู้แนะนำติดชมกันเข้ามาได้มากันเยอะๆนะครับมาสิมา